ขาก็มีความเป็นเมืองมาก่อนเป็นเมืองมาก่อนตั้งแต่สมัยพระนารายณ์กรุงศรีอยุธยาแล้วอยู่มานานนะอยู่ต้นตาลเนี่ยเกิดมาก็เจอเกิดมาก็เจอแล้วพ่อเจอไหมพี่โอ้โหโหยินดีที่ได้รู้จักในสัปดาห์นี้ครับเรากลับมาที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าคราวนี้เราพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมที่อำเภอปราณบุรีแหละครับซึ่งที่ปราณบุรีเนี่ยนะครับมีประชากรราวๆประมาณ 80,000 คนด้วยกันนะครับประกอบอาชีพหลากหลายครับทั้งค้าขายทำการเกษตรธุรกิจท่องเที่ยวแล้วก็รวมไปถึงทำประมงด้วยนะครับที่อำเภอปราณบุรีเดิมทีนะครับเป็นเมืองนะครับที่ขึ้นอยู่กับเพชรบุรีตอนหลังนะครับก็เอาไปขึ้นอยู่กับชุมพรแต่เนื่องจากว่าที่ว่าการของเมืองชุมพรนั้นอยู่ค่อนข้างห่างไกลครับตอนหลังก็เลยมีการให้อําเภอปราณบุรีกลายเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นเองนะครับวันนี้ถ้าพูดถึงปราณบุรีนะครับความเจริญนั้นได้พัฒนาต่อเนื่องจากชะอํามาสู่หัวหินคนส่วนหนึ่งที่ชอบความสงบก็จะขยับมาอยู่ที่ปราณบุรีส่งผลทําให้ที่บริเวณติดชายหาดที่อําเภอปราณบุรีนั้นมีราคาถีบตัวค่อนข้างที่จะสูงขึ้นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวล่ะครับวันนี้มาดูกันแล้วกันครับว่าความสุขความทุกข์ของผู้คนที่ปราณบุรีจะเป็นยังไงติดตามพี่ดีในยินดีที่ได้รู้จักในสัปดาห์นี้ครับที่นี่สถานีปราณบุรีที่นี่สถานีปราณบุรีท่านผู้โดยสารที่มีความประสงค์ที่จะลงที่สถานีปราณบุรีโปรดนำสิ่งของและสัมภาระนั้นที่นำติดตัวมาลงให้ครบถ้วนและถูกต้องครับนั่งไปทางนี้หรือนั่งไปทางนี้ครับไปชุมพรค่ะอ้าวไปทำอะไรอะครับอ๋อไปบ้านสวนค่ะอำเภอบ้านสวนพอดีมีสวนก็เลยเรียกบ้านสวนอ๋อไปบ้านสวนของพี่เองแล้วบ้านสวนพี่อยู่ที่ม่านอมฤตค่ะแล้วพี่เป็นคนที่ไหนล่ะครับไอคนปากน้ำปานเลยเป็นคนปากน้ำปานพี่ใช้รถไฟตลอดเลยใช้รถไฟตลอดไปการเดินทางพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อสยุมพรนิมานงค่ะชื่อเล่นครับชื่อเล่นชื่อคุณเปิ้ลนะคะพี่เปิ้ลค่ะพี่รับนวดผ่อนคลายดิฟฟูรี่ตามบ้านที่ปากน้ำปานนะคะจริงป่ะครับค่ะนี้ใช้บริการคุยไปด้วยนวดไปด้วยได้ไหมครับได้ได้ได้ค่ะได้ด้วยเหรอว่ามันเหลือประมาณครึ่งรถไฟไปทางนู้นมันจะมาประมาณบาทนึงครึ่งอะค่ะโอ้ยทันครึ่งชั่วโมงผมยินดีใช้บริการเลยนะนี่คืออาชีพหลักพี่เปิ้ลเลยเหรอครับใช่ค่ะบางคนเขาแบบว่าเขาไปเที่ยวเงี้ยเขาก็ใช้บริการพี่อะค่ะแล้วก็ได้ไปเที่ยวในตัวด้วยอะค่ะอ๋อเขาพาพี่ไปด้วยค่ะเวลาคนที่บ้านนี่เขาจัดไปเที่ยวไปทัวร์อะไรเงี้ยเอาเราไปนวดเขาด้วยค่ะรู้สึกสบายไหมคะอย่างเงี้ยเออพี่เปิ้ลมือนวดสบายนะเกิดที่ไหนอะครับที่อำเภอปราณบุรีค่ะคุณพ่อเป็นคนอำเภอบางสะพานน้อยค่ะแล้วคุณแม่คุณแม่เป็นคนปราณบุรีค่ะแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้อยู่ที่นี่ค่ะอยู่เพชรบุรีค่ะแล้วทำไมแต่พี่บอกว่าพี่มีบ้านสวนด้วยอันนั้นคือบ้านคุณพ่อหรือไงบ้านแฟนนะคะพี่มีแฟนก็มีครอบครัวแล้วพี่ก็เลิกกับแฟนแล้วก็มาได้แฟนใหม่ค่ะแฟนใหม่มีบ้านสวนอยู่ที่จะไปนี่ใช่ไหมครับที่จะไปเนี่ยค่ะผมได้ยินว่าตรงที่ติดชายหาดเนี่ยโอ้ที่แพงมากเลยนะปราณบุรีตอนนี้แพงค่ะเป็น20 ล้านก็มีค่ะแล้วยังมีคนปราณบุรีได้อยู่ไหมล่ะคนปราณบุรี
พื้นที่เองก็ไม่ค่อยได้อยู่แล้วค่ะส่วนมากก็จะเช่าที่อยู่มั่งที่อยู่อาศัยเป็นห้องแถวมั่งเป็นบ้านมั่งค่ะก็ขายให้คนต่างจังหวัดหมดนะคะของพี่เปิ้ลที่บ้านมีขายไปบ้างไหมอ๋อของพี่เปิ้ลก็ขายไปหมดแล้วค่ะคุณยายก็ขายแต่ตอนนี้คุณยายเสียไปแล้วค่ะเมื่อก่อนที่เยอะไหมครับที่เยอะมากเลยค่ะตอนคุณยายขายคุณยายเอาเงินไปทำอะไรรู้ไหมเอาเงินไปให้น้าชายลงทุนขายของมั่งอย่างเงี้ยค่ะพี่เปิ้ลต้องปลูกบ้านอยู่แบบเป็นไม้เหมือนกระต๊อบอะค่ะเมื่อก่อนที่เยอะขนาดไหนคุณยายอะ40-50ไร่อะค่ะ40-50ไร่เลยเมื่อก่อนขายถูกประมาณตั้งแต่ 40,000-50,000 ถ้าตอนนี้ยังเก็บอยู่นี่มูลค่าเยอะๆแยะเลยบางแปลงก็100ตารางวาก็ประมาณล้านหนึ่งอะค่ะ100ตารางวาล้านหนึ่ง40ไร่160ล้านเสียดายเนาะไม่เป็นไรหาใหม่ และชีวิตความเป็นอยู่ของพี่เปิ้ลเป็นไงครับยากลำบากมากน้อยขนาดไหนก็ไม่ถึงกับลำบากค่ะพี่เปิ้ลมีลูกคนเดียวแล้วก็เรียนจบปริญญาตรีแล้วด้วยอาชีพที่พี่นวดเนี่ยค่ะด้วยอาชีพที่พี่นวดเนี่ยค่ะตอนนี้ทำงานอยู่ที่บ้านโป่งทางโดยสารท่านใดมีความประสงค์จะเดินทางไปกับขบวนรถโดยสารธรรมดาที่255รถไกลมาแล้วค่ะเดินทางส่งผู้โดยสารจากใช่ไหมค่ะสถานีอันนี้ป่ะคันนี้ค่ะสุดปลายทางสถานีเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งโน้นกันใช่ต่อตัวโดยสารที่ช่องกันหลายตัวครับเดี๋ยวเราต้องข้ามไปก่อนนะคะเดี๋ยวประมาณอีก20นาทีรถจะมาค่ะเดี๋ยวเราไปนวดตรงนี้ต่อก็ได้ค่ะตอนที่ขายที่ไปหมดแล้วก็ไปอาศัยที่ของน้าชายอยู่อ่ะแสดงว่าคุณแม่ไม่ได้ที่เลยไม่ได้ที่เลยค่ะคุณแม่ไปอยู่มีครอบครัวตั้งนานแล้วก็ทิ้งให้พี่อยู่กับยายกับตาค่ะแล้วทีนี้โตมากับตากับยายใช่ค่ะพี่เลี้ยงยายกับตาเสียไป2คนหมดแล้วค่ะเมื่อก่อนชีวิตพี่ลำบากมากเลยค่ะยังไงพี่เปิ้ลก็คือว่าพี่เลี้ยงเดี่ยวไงคะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอะค่ะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะพี่เองอะก็โดนแม่ทิ้งด้วยนะใช่ค่ะเด็กๆแล้วโตมาก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอีกน้องปือคะขอญาติกระเถิบไปหน่อยได้ไหมคะได้ครับพี่จะนวดขาไอ้ขานี่ให้ค่ะอ๋อโอเคครับเนี่ยค่ะพอดีน้องตือขอญาติค่ะอ๋อครับอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะครับอันนี้เส้นตึงตรงเนี้ยค่ะตึงมากรู้ได้ไงเนี่ยค่ะอ๋อเนี่ยค่ะส่วนมากคนที่เขาปวดขามันก็จะดูแปลกๆหน่อยนะฮะเพราะมันต้องนวดให้ครบเซตมันถึงจะเบาค่ะพี่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไงเลี้ยงทั้งยายไม่มีใครช่วยเลี้ยงยายเลี้ยงตาไงแล้วน้าชายน้าชายที่เขาได้ที่ไปเขาก็อยู่กับครอบครัวเขาแม่ก็อยู่กับครอบครัวของแม่ค่ะเวลายายเจ็บอะไรเงี้ยพี่ก็พายายไปโรงพยาบาลก็เที่ยวดูสามเวลาอย่างเงี้ยแล้วพอยายเสียชีวิตพี่ก็ดูตายคนแล้วก็ส่งลูกเรียนก็บางทีไม่มีก็วิ่งกู้นอกระบบอะไรแบบเนี้ยค่ะเอ้ยอย่างนี้ฟังดูเหมือนชีวิตพี่เปิ้ลน่าจะได้ดีสุดนะเขาบอกว่าคนกตัญญูเนี่ยเขาบอกจะไม่มีทางตกอับพี่ว่าคนทำดีย่อมได้ดีเสมอค่ะพี่เชื่อสุภาษิตนี้ค่ะเก็บเงินอีกนานแค่ไหนกว่าจะซื้อที่ซื้อบ้านได้อ๋อเก็บว่าประมาณ 5-6 ปีอ่ะค่ะ 5-6 ปีซื้อได้แล้วสมมุติรายได้พี่ได้200อ่ะพี่ก็จะเก็บเอาไว้100นึงมันก็อาจจะพอซื้อที่ได้ปลูกบ้านได้ค่ะต้องใช้เวลาหน่อยความสุขของพี่เปิ้ลคนนี้คืออะไรก็ชีวิตแบบนี้ก็มีความสุขแล้วอ่ะก็คือเห็นลูกได้เรียนจบทำงานลูกเป็นคนดีก็มีความสุขแล้วค่ะแล้วความทุกข์ล่ะความทุกข์ก็คือว่ายังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองค่ะแล้วพี่ก็ชอบเสียงเพลงแล้วพี่ก็ชอบเต้นนำวงอย่างเงี้ยความสุขของพี่ก็คือตรงนี้ค่ะ ค่ะผมมีความสุขมากนะที่ได้คุยกับพี่เนี่ยสิ่งที่พี่คุยกับผมหลายๆอย่างมันทำให้ผมมีความสุขยังไงไม่รู้แบบบอกไม่ถูก
ว่าความสุขมันหาง่ายเสียเหลือเกินมันเป็นสิ่งที่รอบๆตัวเราอะค่ะทางบริษัทโตราขบวนรถที่เข้าเที่ยวทางเวลาที่2เที่ยวต่อไปนี้เป็นขบวนรถอันนี้เดี๋ยวพี่ก็จะหยุดเมื่อแล้วนะคะครับเดี๋ยวพี่ต้องเดินทางค่ะใช่ครับขบวนสุดปลายทางหลักสูตรขอบคุณค่ะผมชื่อเปิร์ลนะครับพี่เปิร์ลรถไฟกำลังมาขอบคุณค่ะยินดีให้ได้รู้จักนะครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วคิดถึงเลยอ่ะคิดถึงเลยเขียบหม้อหรอครับไม่ใช่สาคูสาคูปักหม้อสาคูปักหม้อเฮ้ยพึ่งเต็มเลยแกะงอมก็ต่อยอ่ะสิไม่มีมีจะล้างมีจะล้างพี่ไปซื้อมาหรือไปแกะไม่ผมหาเองหาเองตัดตามปลาตามเข่านี่แหละโอ้นี่ก็พึ่งหลวงอ่ะสิพึ่งเล็กพึ่งหลวงกำลังใหญ่ใหญ่แล้วพี่ไม่กลัวมันต่อยเอาเหรอตอนไปตัดไม่ต่อยแล้วผมหามา40กว่าปีแล้วแล้วเวลาจะไปหาต้องไปหาแถวไหนก็ตามเข่าตามชายห้วยตัด1ครั้งได้ตังค์เยอะมั้ยครับแล้วแต่ครับบางทีก็เป็นตะกร้าเลยบางทีก็ได้รัง2รังก็มีมันเป็นพึ่งธรรมชาติมีแค่เดือน5เดือน6อันนี้ที่ขายๆอยู่ตรงนี้นั่นคือน้ำพึ่งป่ะครับไม่ใช่ไม่ใช่นี่น้ำพึ่งวิธีการดูน้ำพึ่งป่าน้ำพึ่งฟาร์มดูยังไงดูที่ขวดน้ำมันเนี่ยจะเป็นกองขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าพึ่งฟาร์มจะไม่มีอะไรเลยแล้วรสชาติอร่อยมั้ยล่ะถ้าพึ่งเลี้ยงก็มันจะหอมลำไยแล้วถ้าเป็นพึ่งป่าเอาพี่ชิมดิของเราสดๆเนี่ยอร่อยของผมคนหาดใหญ่คนเทพมาซื้อที่ผมพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อร้านนี่เลยชื่อร้านนี่เลยพี่เปียกปักหม้อความสุขของพี่เปียกทุกวันนี้คืออะไรก็เนี่ยขายของขายของขายอยู่ตรงนี้ตั้ง20ปีแล้วอยู่อย่างเงี้ยอยู่ทุกวันแล้วความทุกข์ล่ะแล้วแต่นะเพราะว่าบางทีไปหาพึ่งเราไม่ได้เงี้ยเราก็เครียดแล้วแต่ก็ไม่เครียดมากเราก็กลับมาขายของเหมือนเดิมผมชื่อเปิร์นะครับพี่เปียกคุณป้าอะไรพี่รวมชื่อรวมค่ะป้ารวมค่ะป้ารวมกับลุงเปียกผมชื่อเปิร์ยินดีให้ได้รู้จักนะครับขอบคุณครับตรงนี้มีประวัติความเป็นมาของถนนคนเดินสายวัฒนธรรมเมืองเก่าปราณบุรีด้วยนะครับเมืองปราณบุรีเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับตรงจุดที่เราอยู่เนี่ยแหละครับคือเดิมทีคือเมืองปราณบุรีเก่าเนี่ยนะครับตอนนี้ได้กลายเป็นถนนคนเดินครับเมื่อประมาณสัก12-13ปีที่ผ่านมานี้เองนะครับโดยมีนายวิราชแตงเกตนะครับข้าราชการบำนาญเป็นคนต้นคิดที่จะพลิกฟื้นความเจริญให้กลับมาซึ่งผมคิดว่านายวิราชอยู่นี่แหละพี่วิราชพี่วิราชครับนี่สวัสดีครับขออนุญาตเชิญหน่อยครับเปิร์ครับเปิร์ครับใช่ครับพี่วิราชผมนั่งอ่านประวัติอยู่ข้างหน้าใช่พี่ป่ะครับใช่ครับโอ้โหขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมครับพี่วิราช13ปีแล้วใช่ไหมครับที่ทำถนนคนเดินขึ้นมา12ปีกว่า12ปีจาก13ปีแล้วพี่วิราชเป็นคนปราณบุรีเกิดเพชรบุรีครับบ้านเกิดแล้วผมมารับราชการที่นี่เรียนจบแล้วมารับราชการที่นี่รับราชการครูที่นี่แล้วมาได้บ้านหลังนี้ได้ไงครับบ้านหลังนี้ก็เป็นสมบัติของภรรยาแล้วเกิดไอเดียอะไรยังไงขึ้นมาทำไมอยู่ดีอยากจะทำให้เมืองปราณกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งครับที่นี่มันเดิมมันมีอดีตนะฮะเมืองปราณนี่เคยเป็นเมืองมาก่อนนะครับครับเก่าสมัยพระนารายณ์ก็เคยมีทูตที่มาเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์ครับแล้วก็เดินทางกลับทางบกในบันทึกของมองซิเออร์เรเซเดนะครับก็
มาถึงเมืองปานพักหนึ่งคืนค้างหนึ่งคืนในบันทึกบอกว่าเมืองปานเนี่ยเจริญพอสมควรก็คือพูดง่ายๆคือมันมีประวัติความเป็นมาวันหนึ่งจากเมืองปานที่ศูนย์กลางอย่างนี้เขาย้ายไปอยู่ติดแถวถนนเพชรเกษมครับมีที่มาครับพอเขาย้ายไปอยู่ตรงโน้นตรงนี้ก็ซบเซาลงเมืองตรงนั้นก็เจริญขึ้นผมก็เลยคิดกับเพื่อนๆว่าเราน่าจะคืนความเจริญกลับมาให้เมืองปานเราในฐานะที่เป็นเมืองเก่ามาก่อนนี่บ้านของอาจารย์เหมือนกันเหรอครับบ้านเก่าของภรรยาพ่อแม่ภรรยาส่วนใหญ่เท่าที่ผมทราบคือคนเข้ามาเที่ยวปราณบุรีเขาจะมาพักรีสอร์ทริมทะเลใช่ไหมครับเราก็เลยพยายามที่จะสร้างสถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้ให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักรีสอร์ทมาเดินเล่นที่นี่ตอนกลางคืนอย่างเงี้ยเหรอครับแล้วมาไหมได้ผลไหมแน่นอนมาพักหัวหินก็มาเที่ยวที่นี่นะครับอ๋อแล้วต้องมีการดีไซน์ไหมครับว่าจะขายของอะไรตอนกลางคืนให้แตกต่างจากที่อื่นตอนเริ่มแรกนะคิดนะครับแบ่งเป็นโซนเช่นลานหน้าสถานีรถไฟนี่เป็นโซนอาหารและสองข้างถนนนี่จะให้เป็นพวกงานศิลปะของโรงเรียนสถานศึกษาแต่ตอนนี้ก็เทศบาลเอาไปตัดแล้วครับคือเทศบาลไปทำเองแล้วเดิมทีนี่พี่วิราชทำกันเองชาวบ้านทำกันเองชุมชนจัดกันเองจัดกันเองแล้วทุกบ้านชอบหมดเลยไหมตอนที่ผมทำผมจะทำหนังสือไปให้ทุกบ้านเซ็นว่าเห็นชอบด้วยในการจัดให้ความเจริญกลับมาบ้านเราเนี่ยแล้วเขาเซ็นทุกบ้านไม่มีใครขาดเลยไม่มีใครขัดทุกบ้านเพราะทุกบ้านใครมีฝีมืออะไรก็ทำออกมาขายขายข้าวต้มมัดอร่อยทำขนมอะไรอร่อยก็ทำออกมาขายแล้วอย่างพี่วิราชเองขายอะไรครับเดิมที่ผมจะยังไม่ได้ตั้งขนมคนเดิมผมก็ขายของโบราณของเก่าที่ผมสะสมเนี่ยพอผมจัดขนมคนเดิมผมก็หยุดไม่ขายเพราะมีคนโจมตีว่าที่ผมทำขนมคนเดิมก็ตั้งใจจะขายตั้งแต่วันนั้นมาผมก็ไม่ได้ขายมาจนถึงวันนี้จนถึงวันนี้13 ปี13 ปีฉะนั้นพี่วิราชไม่ได้ประโยชน์เลยจากการทำตรงนี้ได้จากร้องเพลงคาราโอเกะตรงนี้ฮะ เพลงละ5 บาท ผมจะมีคาราโอเกะทุกวันเสาร์เดี๋ยวก่อนลุงวิราชแรกๆนี่อยู่ยากไหมไอ้นี่มีประโยชน์ทับซ้อนไอ้นี่จะลงเล่นการเมืองแน่ๆเลยทำตัวอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแรกๆเขาก็อาจจะมองว่าสร้างภาพหรือเปล่าคนที่ไม่ชอบก็ปล่อยเข้าไปแต่ว่าเราได้เต็มๆได้ความสุขความสุขของอาจารย์วิราชทุกวันนี้คืออะไรครับความสุขก็คือได้ปลูกต้นไม้แล้วก็สร้างทำอะไรที่ความเจริญที่ชุมชนเนี่ยพยายามประคับประคองอย่าให้มันเลิกลาไปแล้วความทุกข์ของอาจารย์วิราชคืออะไรครับเป็นห่วงลูกชายลูกชายทำอะไรอยู่เป็นอาร์ตไดเรคเตอร์ของหนังสือตอนหลังเขายุบไปหมดก็ตกงานมาทำงานเกี่ยวกับด้านออกแบบอะไรต่ออะไรเนี่ยครับฟรีแลนซ์ฟรีแลนซ์เนี่ยนะครับคนนี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับมีรูปไหมครับไม่มีนะนี่เป็น The Voice เหรอครับวงดนตรีปานินเต็มบ้านอ๋อเฮ้ยผมรู้จักพี่ตุลคณินจำได้เคยสัมภาษณ์ตอนผมเป็นดีเจอันนี้พ่อทำเองอันนี้ผมทำเองโอ้ยพ่อน่ารักมากผมก็นึกว่าแฟนคลับทำให้แล้วก็เลยมาไว้ที่บ้านเปล่าผมทำงานศิลปะได้ที่ผมที่เขียนแถวนี้ผมเขียนนั่นมีของที่ระลึกมอบให้นั่นก็นี่ครับสติกเกอร์ครับเอาไว้แปะหน้าบ้านนะครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับและมีร่มด้วยครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับดีใจมากที่ได้มาคุยด้วยนะครับยินดีที่ได้รู้จักครับพี่ยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณใหม่ครับยินดีให้ได้รู้จักนะครับยินดีให้ได้รู้จักครับพี่ครับผมครับขอบคุณครับไอ้ตรงนี้ดึกๆมีนกฮูกไหมเนี่ยไม่มีครับ
พ่อนั่งรอพ่อยิงปลาแม่งไม่ค่อยขึ้นแล้วมันมีปลาอะไรครับปลาชะโดปลามือคุยใหญ่ตรงนี้โอ้แล้วใช้ยิงตรงนี้เลยเล็งโป๊ะเจอไหมพี่ไม่ขึ้นเลยครับไม่ขึ้นเลยสวัสดีครับมาเที่ยวเหรอครับอ๋อทุกคนต้องมาจอดถ่ายรูปกับต้นตาลนี้ใช่ไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าบอนซ่าเมืองไทยอ๋อเพื่อนมาจากเยอรมัน 3-4 คนเลยเหรอ อ๋อสวัสดีครับโอ้ยินดีที่ได้รู้จักครับพี่เป็นคนปราณบุรีเหรอครับใช่เกิดและโตที่นี่เลยใช่แล้วทุกวันนี้ทำอาชีพอะไรครับเกษียณแล้วเกษียณแล้วแล้วเมื่อก่อนทำอะไรครับธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับอะไรครับเกษตรอ๋อเกษตรอะไรที่ปราณบุรีครับสับปะรดสับปะรดที่ปราณบุรีสับปะรดดังเหรอครับที่สุดที่สุดมันจะมีพันธุ์ภูเก็ตพันธุ์ศรีราชาพันธุ์ภูแลปัตตเวียถือกำเนิดจากที่ปราณบุรีพันธุ์ปัตตเวียสับปะรดเริ่มแรกที่เข้ามาในประเทศไทยก็คือพันธุ์นี้สับปะรดพันธุ์แรกที่เข้ามาในประเทศไทยเกิดขึ้นที่ปราณบุรีใช่อ้าวแล้วพวกภูเก็ตศรีราชาอะไรพวกนั้นเอามาทีหลังรสชาติมันจะเป็นยังไงครับถ้าเป็นสับปะรดเก็ดปลาดมันจะลูกแบบแห้งๆมันจะแห้งหน่อยเนื้อแห้งๆแล้วนี่มันจะแบบฉ่ำหวานธุรกิจสับปะรดดีไหมครับตอนทำก็พอไปได้นะเพราะว่าที่นี่มันมีโรงงานสับปะรดเยอะที่ช่วงที่เขาพีคมากดังมากก็คือช่วงที่เขาที่มีสงครามอาเปอร์เซียยังไงครับส่งน้ำสับปะรดไปวันออกกลางจากไทยเนี่ยนะฮะโอ้ตรงนี้เป็นจุดที่คนมาออกกำลังกายกันเยอะมากเลยใช่ครับใช่เพราะว่าจากต้นนี้จากต้นตาล3ต้นต้นตาล3ต้นนี้มีความสำคัญยังไงครับมันดั้งเดิมมาตั้งแต่ยังไม่มีเขื่อนยังไม่มีถนนเส้นชายทะเลเกิดมาก็เจอแล้วเกิดมาก็เจอแล้วตั้งแต่ถนนเป็นลูกรังตั้งแต่น้ำทะเลซัดถึงถนนนี่เลยพี่เจี๊ยบอยู่ปราณบุรีเห็นการเปลี่ยนแปลงปราณบุรียังไงบ้างครับเห็นโอกาสทำมาหากินอะไรที่ปราณในรุ่นต่อไปบ้างครับถ้าเฉพาะในตัวเมืองในตลาดมันก็ยังใครทำอะไรก็ยังทำอันนึงอย่างนั้นอยู่แถวนี้ก็น่าจะท่องเที่ยวเมื่อก่อนน่ะคนมาต้องมาหัวหินหาอะไรกินหัวหินเดี๋ยวนี้คนมาหัวหินพักหัวหินมาเที่ยวนี่กินอะไรที่นี่ก็กลับไปหัวหินความสุขของพี่เจี๊ยบทุกวันนี้คืออะไรครับเจอเพื่อนฝูงเจอเพื่อนเก่าใช่เจอเพื่อนเก่าแล้วก็ได้นั่งคุยแล้วความทุกข์ล่ะครับความทุกข์ไม่มีความทุกข์ไม่มีอะไรหรอครับจะทุกข์ไปทำไมอ่ะใช้ชีวิตให้มันแบบให้มันมีความสุขไปวันๆครับจะไปทุกข์ไปทำไมครับพี่เจี๊ยบและพี่อะไรนะครับพี่นิดหน่อยผมชื่อเปิร์นะครับยินดีที่ได้รู้จักทั้งสองคนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมดเวลาของยินดีที่ได้รู้จักในสัปดาห์นี้แล้วนะครับกับการมาเยือนอำเภอปราณบุรีเราเข้าไปในตัวเมืองไปในชุมชนของคนปราณบุรีที่อาจจะไม่ได้ทำอาชีพประมงกันสักเท่าไหร่นักนะครับได้ฟังเรื่องราวความสุขง่ายๆของหลายๆคนแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวความสุขที่เกิดจากการทำเพื่อสังคมก็นี่เป็นเรื่องราวเพียงส่วนหนึ่งที่เราขอบคุณมากสำหรับใครก็ตามที่แบ่งปันความสุขความทุกข์ให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของยินดีที่ได้รู้จักผ่านทาง Facebook ของยินดีที่ได้รู้จักไทย PBS ได้นะครับหรือสามารถเข้าไปรับชมในเวอร์ชันที่จุใจและยาวกว่าเดิมได้ที่แอปพลิเคชันวิภาบนโทรศัพท์มือถือนะครับหรือจะเข้าไปที่ www.vipha.me ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและมากไปกว่านั้นคลิปสั้นๆน่ารักของเราก็จะไปรวมไว้ใน TikTok ของยินดี _ไทย PBS รูปภาพของทุกๆคนที่เราได้เจอที่ปราณบุรีก็จะไปใส่เอาไว้ใน Instagram ของยินดี _ไทย PBS ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ Have a nice day ยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนครับและวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เปิ้ลลุงเปี๊ยกป้ารวมอาจารย์วิราชพี่ใหม่พี่บอยพี่สมศักดิ์พี่แตนพี่เจี๊ยบพี่นิดหน่อยและอีกหลายๆคน
ยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนนะครับ